นำแกรนด์โฮมสำหรับคุณแม่บ้านยุคใหม่ที่ห่วงใยสุขภาพ02-633-5353อาหารจานสุกวันนี้เป็นเมนูส่งท้ายเดือนและต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าพายฟักทองค่ะวันนี้คุณขาบสุทธิพงศ์สุริยะนะคะพาเราเข้าครัวคุณขาบไปแล้วดูนะคะว่าพายฟักทองที่ว่านี้จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับและอร่อยน่ารับประทานแค่ไหนไปชมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับช่วงของอาหารจานสุกนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการทำเมนูจากฟักทองนะครับก็ตรงกับช่วงของสิ้นเดือนซึ่งเป็นช่วงของฮาโลวีนพอดีนะครับก็จะต้องเป็นเมนูที่พิเศษนิดนึงนะครับนั่นก็คือเมนูที่ผมจะทำก็คือเมนูพายฟักทองนะครับซึ่งก็จะเหมาะสำหรับในช่วงของหน้าหนาวแล้วก็ฮาโลวีนแบบผีๆนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาดูในส่วนผสมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับพายฟักทองก็มีตัวของแป้งนะแป้งพายนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างก็เนี่ยฮะเนื้อฟักทองบดนะครับนมจืดนะครับเนยนะครับแป้งน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลไอซิ่งไข่นะครับแล้วก็ผงฟูนะครับสุดท้ายเป็นวานิลานะครับอันดับแรกนะครับเนยนะครับเป็นเนยสดนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ทำการตีนะครับด้วยความเร็ว เล็กน้อยไปปานกลางนะครับตามด้วยนะครับแป้งนะครับแป้งค่อยๆตะล่อมใส่นะครับแล้วก็ไอซิ่งนะครับเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะครับไข่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นวานิลานะครับหลังจากนั้นก็เร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อตีให้ส่วนผสมเนี่ยเข้าเนื้อกันเป็นอย่างดีนะครับเราก็นำตัวของส่วนที่จะทำตัวของแป้งพายนะครับเอาไปแช่เย็นนะครับแช่เย็นครับหลังจากที่นำแป้งพายออกจากตู้เย็นแช่ที่เราแช่ไปเรียบร้อยแล้วนะก็มาทำการเขาเรียกว่านวดนะฮะนวดใส่กับแผ่นหินอ่อนนะครับทำการนวดซึ่งมันอาจจะต้องติดอยู่ซึ่งเราก็อาจจะต้องแบบว่าตัวนี้แป้งอะไรผสมโรยไปรอบๆนะฮะนะครับแล้วก็อาจจะใส่ไม้นวดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ฮะคือวางกลูลงบนพิมพ์นะฮะหลังจากที่เราเอาแป้งที่เรานวดเสร็จแล้วนะครับก็ใส่ในพิมพ์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการกดแป้งให้สวยงามนะเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาแป้งนี้นะครับก่อนที่เราจะนำไปอบนะครับเราก็ใช้ตัวซ่อมนะครับกุเวลาอบแล้วมันจะได้ไม่พองขึ้นมานะครับเพื่อให้มีรูระบายนะครับซ่อมนะกุบโอเคก่อนอบนะครับอยากให้ตัวแป้งพายมีสีแดงนะฮะแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงนะครับตีไข่แดงนะครับแล้วก็เอามาทาก่อนที่จะนำไปอบนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปอบแล้วครับผมจะใช้ไฟในการอบ180องศาประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเอาไปอบก่อนนะครับนี่ครับหน้าตาของแป้งพายฟักทองที่อบเสร็จแล้วนะครับขอวางไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาทำตัวของ
เนื้อพายฟักทองกันนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มเลยนะครับก็มีน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปนะครับส่วนผสมทุกอย่างใส่หมดเลยนะครับแล้วก็ผงฟูนะครับผงฟูแล้วก็ซินนามอนประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือแล้วก็ไข่แดงนะฮะไข่แดง2ฟองครับไข่แดงใส่ไปเลยก็ทำการตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เนื้อฟักทองบดนะครับตามลงไปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนมจืดนะครับของเนื้อฟักทองนะที่ตีสมสมแล้วนะครับใส่ลงไปเพื่อจะเข้าใส่พิมพ์ที่เราเอาไปอบแล้วนะครับโอเคแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบนะครับที่ความร้อน180องศาประมาณ25นาทีนะครับโอ้หอมชุนเชียวครับพายฟักทองนะครับก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วนะครับเป็นไงฮะน่าทานมากเลยนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นะครับแล้วก็ยกออกมานะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการตัดเพื่อจะทานนะครับก็หลังจากที่ได้ตัวของพายฟักทองมาแล้วนะครับก่อนทานนะครับก็ใส่วิปปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อให้ดูแต่งรสชาติให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับครับก็เมนูพายฟักทองสำหรับอาหารจานสุกเพื่อต้อนรับฮาโลวีนนี้นะครับก็พร้อมที่จะให้ท่านได้อิ่มอร่อยกันนะครับสำหรับเมนูของฟักทองในสัปดาห์นี้ก็จบลงไปในโอกาสหน้านะครับก็มาพบกับเมนูอาหารจานต่างๆจากผมสุทธิพงศ์สุริยะจากครับสตูดิโอนะครับส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับจากครัวคุณขาบนะคะที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็สามารถจะให้ลูกๆหลานๆมาร่วมกันทำอาหารจานอร่อยจานนี้ได้เพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะพักจากความอิ่มท้องอาจจะมีปัญหาได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ฝากคำถามกันเอาไว้ในช่วงถามตอบครอบครัวอาจารย์ดารณีมีคำตอบรออยู่ค่ะ